สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรู้หรือไม่ครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้รถกินน้ำมันส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการขับขี่ของเราที่ไม่ถูกวิธีซึ่งทำให้เรานะครับต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็นดังนั้นนะครับตัวช่วยที่จะช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้ก็คือการปรับวิธีการขับรถเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเป็นผู้ขับขี่ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับขับรถอย่างนิ่มนวลการขับขี่แบบก้าวร้าวเช่นการเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วและการเบรกแบบกระทันหันล้วนแต่ต้องใช้น้ำมันมากมายดังนั้นนะครับผู้ขับขี่จึงควรค่อยๆเร่งความเร็วเบรกอย่างนุ่มนวลทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าและไม่เปลี่ยนเลนไปมาโดยไม่จำเป็นครับลดความเร็วลงการขับรถเร็วนั้นกินน้ำมันมากการลดความเร็วจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้ถึง 10-15% กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้คุณควรขับรถด้วยความเร็วคงที่เพราะการเหยียบคันเร่งบ่อยๆทำให้รถต้องส่งน้ำมันไปที่เครื่องยนต์มากขึ้นนะครับอย่าติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เครื่องยนต์ในปัจจุบันนะครับไม่ต้องการการอุ่นเครื่องคุณสามารถสตาร์ทรถแล้วค่อยๆขับออกไปได้ทันทีการติดเครื่องไว้เป็นเวลานานๆนั้นเป็นการเพิ่มปล่อยไอเสียและยังสิ้นเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุนะครับอย่าบรรทุกของที่ไม่จำเป็นการลดจำนวนของที่เก็บไว้ท้ายรถหรือที่เบาะหลังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเนื่องจากเครื่องยนต์จะใช้น้ำมันน้อยลงตอนเร่งเครื่องนะครับลดการต้านลมการติดกล่องใส่ของขนาดใหญ่หรือรถจักรยานไว้บนหลังคาเป็นการเพิ่มจุดต้านลมข้อแนะนำนะครับให้พยายามใส่ของหรืออุปกรณ์ต่างๆไว้ภายในรถหรือติดไว้ที่ท้ายรถดีกว่าพร้อมปิดกระจกและหลังคาซันรูฟเพื่อช่วยลดการต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันครับตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอการบำรุงรักษารถยนต์การหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์จะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันได้เฉลี่ย 4% สิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัววัดค่าออกซิเจนในไอเสียหรือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับจะช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่และการใช้น้ำมันได้สูงสุดถึง 40% กันเลยทีเดียวดูแลลมยางให้เหมาะสมลมยางที่เหมาะสมนั้นปลอดภัยกว่าควบคุมได้ดีกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่าและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าอีกด้วยนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการช่วยลดค่าน้ำมันได้อย่างดีเลยนะครับผมบางอย่างนะครับเราสามารถทำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของเราก็สามารถช่วยลดค่าน้ำมันได้แล้วนะครับส่วนการเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์นั้นถ้าเราดูเองอาจจะยากสักหน่อยอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการดูหรือว่าให้ช่างที่ชำนาญในการตรวจเช็คนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเสียเมื่อไหร่แต่ให้เราคอยสังเกตหน่อยก็ดีว่าถ้ารู้สึกว่าเออเราก็ขับขี่โดยปกติของเราทุกวันแต่ทำไมกินน้ำมันมากขึ้นตัวออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยแหละครับผม
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราควรจะต้องใส่ใจดูว่ามันมีความผิดปกติหรือไม่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ